หมดเราควรจะทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องคือว่าควรจะพอใจในการที่ได้มานั่งกันอย่างนี้ทั้งเปียกทั้งชื้น เพื่อจะได้เรียนรู้การเป็นอยู่ครั้งพุทธกาลจะได้หายโง่ไปอยู่กันอย่างสะดวกสบายหรูหราสวยงามอะไรอย่างนั้นการนั่งกันตามธรรมชาติแบบนี้เป็นธรรมดาครั้งสมัยพุทธกาลมีหลักฐานมากมายที่ทำให้เชื่อได้อย่างนั้นก็เลยกลายเป็นความรู้ที่เกิดมาจากความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรในการที่ต้องมานั่งอย่างนี้รู้สึกอย่างไรเนี่ย ดีมากมันเป็นบทเรียนด้วยการที่มานั่งในลักษณะอย่างนี้แล้วก็พอใจแล้วก็ทำอะไรไปได้นี่นะมันเป็นบทเรียนบทเรียนที่พระจะต้องผ่านที่ภิกษุจะต้องผ่านหรือว่าพุทธบริษัทจะต้องผ่านแล้วมันก็สมกับที่เรามีหลักกันไว้ว่าเป็นอยู่อย่างต่ำแล้วก็มุ่งกระทำอย่างสูงเช่นอย่างนี้เป็นตัวอย่างคือเราอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะมันเปียกมันชื้นมันอะไรนี่เราเลิกเดี๋ยวก็ได้งดเดี๋ยวก็ได้แต่เราก็ไม่ต้องงดโดยจัดให้มันเป็นการศึกษาอย่างไรเป็นการศึกษาได้ผ่านไปในความรู้สึกอย่างยิ่งว่าอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นการศึกษาถ้าอยู่อย่างต่ำก็หมายความว่านั่งกันอย่างนี้มันต่ำถ้าที่จะต่ำได้นะแล้วจิตใจนะขอให้เป็นไปในทางสูงคืออยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงรวมทั้งอยู่เนื้อความต่ำมันไม่ต่ำแล้วมันก็สูงอยู่เนื้อความต่ำคอยจำไว้ด้วยหรือว่าจำไว้ตลอดชีวิตว่าเราจะอยู่กันอย่างต่ำๆซึ่งมันสอนอะไรได้มากมีประโยชน์มากแล้วก็ทำในจิตใจนะมุ่งหมายให้มันสูงสูงสูงเพื่ออยู่เหนือความต่ำเหนือปัญหาเหนือความทุกข์จิตใจสูงไปอยู่เหนือปัญหานานาต่างๆสารพัดอย่างแล้วก็จะอยู่เหนือความทุกข์นั่นเองมันค่อยเป็นอยู่อย่างต่ำแล้วมุ่งกระทำอย่างสูงวันนี้ก็เลยมานั่งพูดกันในลักษณะเปียกชื้นอย่างนี้ถ้ารู้สึกอึดอัดขัดข้องก็พิจารณาดูดีเพราะเหตุอะไรเราจึงรู้สึกอึดอัดขัดข้องเพราะเราเคยยึดถืออย่างไรวางมาตรฐานว่าอย่างไรให้มันจึงรู้สึกอึดอัดขัดข้องนี่คืออยากจะให้ลองเลยว่ามันเป็นของธรรมดาที่สุดสำหรับครั้งพุทธกาลนะครั้งพุทธกาลบางคนอาจจะเห็นว่ามันโง่ไปก็ได้คือไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างครั้งพุทธกาลก็ได้
มันก็ได้เหมือนกันน่ะนั่นมันดูแต่ภายนอกมันดูแต่ผิวเผินตามแบบของคนโง่สมัยใหม่ที่มีการศึกษาแบบสมัยใหม่มันจะคิดไปอย่างนั้นเป็นแน่นอนเราไม่ต้องทำก็ได้ถูกแล้วแต่เราก็ทำเพื่อรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เพื่อฝึกฝนอะไรบางอย่างเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของเราเองนี่ขอให้ทุกคนได้รับความรู้สึกอันนี้เป็นข้อแรกสำหรับวันนี้ที่มาพูดกันในสถานที่เปียกแฉะชื้นเย็นที่นี้หัวข้อที่ตั้งใจว่าจะพูดในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าบังคับตัวเองดีกว่าให้ผู้อื่นบังคับตัวเองก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอย่างไรก็ได้ศึกษาแล้วเรียนมากขึ้นมากขึ้นก็รู้อยู่ว่า ควรทำอย่างไรแต่แล้วมันก็ไม่ทำจนผู้อื่นต้องบังคับนี่มันก็เป็นเรื่องของเด็กๆคิดดูเด็กๆเขาไม่ทำตามที่บิดามารดาครูบาอาจารย์สั่งหรือว่ารู้ว่ามันดีมันควรจะทำมันก็ไม่ทำก็ไปทำอย่างที่สนุกสนานของมันจนผู้อื่นต้องบังคับถ้าผู้อื่นต้องบังคับแล้วมันก็มีลักษณะเป็นเด็กๆเราจึงมีหลักที่ว่าเราจะบังคับตัวเองเมื่อรู้ว่าควรทำอย่างไรแล้วก็จะทำโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับมันควรจะรู้สึกว่าเสียเกียรติด้วยกันที่ผู้อื่นมาบังคับในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยบังคับตัวเองดีกว่าไม่ต้องให้ใครมาบังคับมันมีลักษณะมันก็เสียเกียรติอันนี้เป็นข้อแรกแล้วมันจะเป็นการเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์แล้วมันก็จะเกิดการปะทะขัดแย้งขึ้นมาถ้ามีผู้อื่นมาบังคับถ้าเราบังคับเราตัวเองมันก็ไม่มีการขัดแย้งอะไรปะทะอะไรกับใครมันก็เป็นไปด้วยดีที่สำคัญกว่านั่นก็คือว่าให้ผู้อื่นบังคับนะมันไม่ค่อยจะสำเร็จถ้าเราก็มีกิเลสแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นมีศักดิ์ศรีมีอะไรไม่อยากให้ใครมาบังคับการที่ให้ผู้อื่นบังคับนะมันสำเร็จประโยชน์น้อยมากมันปะทะกันอย่างนี้แต่บางอย่างก็ไม่ได้แล้วใครจะไปบังคับจิตของใครได้ถ้าเขาบังคับเขาเองมันก็ได้ถ้าว่าเราตั้งใจบังคับจิตใจของเราเองบังคับตัวเองบังคับอย่างนี้มันก็ทำได้มันก็ทำได้และได้ผลให้ผู้อื่นมาบังคับมันก็เกิดการต่อสู้เกิดการขัดแย้งแล้วมันก็ไม่ได้ผลหรอกถ้ามันไม่บังคับตัวเองแล้วไม่มีทางจะได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมะคือการบังคับกิเลสนะให้ผู้อื่นมาบังคับมันก็ทำไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้มันผิดฟ้าผิดตัวกันแต่ถ้าบังคับตัวเองตั้งใจบังคับตัวเองศึกษาให้รู้เข้าใจแจ่มแจ้งและบังคับตัวเองมันก็สามารถบังคับกิเลสได้บังคับกิเลสนั่นคือการบังคับตัวเองเพราะตัวเองในที่นี้จะทำอะไรผิดข้อบังคับนอกข้อบังคับต่างมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละนั่นเราก็รู้ว่าใครมาบังคับกิเลสของเรานะมันทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะทำของเราเองเนี่ยจึงพูดว่าบังคับตนเองดีกว่าให้ผู้อื่นก็บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบังคับกิเลสเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นี่ขอให้เข้าใจว่าอย่างนี้เพราะว่าเรื่องมันยังมีอีกมาก
กว่าจะตายนะมันอีกหลายปีหลายสิบปีเรื่องมันยังมีอีกมาก เรื่องที่จะต้องบังคับให้ถูกต้องให้เป็นไปตามทํานองคลองธรรมนั้นมันยังมีอีกมากนั่นจงมีหลักประจำตัวว่าเราจะบังคับตัวเองเนี่ยทบทวนดูก็จะเห็นได้ว่าให้ผู้อื่นบังคับมันเสียศักดิ์ศรีแล้วมันจะเกิดการปะทะขัดแย้งสู้บังคับตัวเองไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะต้องวุ่นวายโกลาหลมันก็จะเรียบร้อยที่การที่จะบังคับตัวเองนั้นมันก็ต้องเรียนรู้ กันบ้างว่าอะไรมันเป็นตัวเองอะไรมันเป็นตัวเอง ถ้าเป็นบุตุชนคนธรรมดาอย่างคนธรรมดาเราท่านทั้งหลายเป็นคนธรรมดานี่กิเลสมันเป็นตัวเองตัวเองคือกิเลสคือกิเลสที่ยึดถือว่าตัวเองกิเลสที่ยึดถือว่าตัวกู้ว่าของกู้ มันตัวยึดถือตัวมันเองเพราะฉะนั้นในตัวเองคือกิเลสการบังคับตัวเองคือจริงๆก็คือการบังคับกิเลสถ้าไม่มีกิเลสมันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูที่จะกระด้างที่จะมานะทิฏฐิหรือที่จะเห็นแก่ตัวแล้วเกิดกิเลสโลภโกรธหลงต่างๆนานาตัวเองในที่นี้ก็คืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเองที่รุนแรงกว่าธรรมชาติตามธรรมชาติก็มีตัวเองเป็นรากฐานเป็นธรรมดาไม่รุนแรงอะไรมีความรู้สึกตามสัญชาติมีรู้สึกว่ามีชีวิตที่จะต้องถนอมมีความหมายเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องหาอาหารกินให้ตัวเองรอดอยู่ได้มันจะต้องประคบประงมตัวเองให้รอดอยู่ได้มันจะต้องต่อสู้อันตรายเพื่อรอดจากอันตรายมันจะต้องป้องกันตัวเองให้รอดอยู่ได้หรือบางทีมันก็ต้องหนีอันตรายนี่มันมีตัวเองโดยพื้นฐานระดับธรรมดาสามัญไม่ร้ายกาจไม่รุนแรงอะไรนักนี่เรียกว่าตัวเองตามธรรมชาติตัวเองตามสัญชาตญาณเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตสำหรับจะได้ถือเป็นหลักที่ว่าจะรักษาไว้คุ้มครองไว้มีตัวเองอยู่ได้แต่ที่นี่ตัวเองชนิดธรรมดากลางๆเป็นรากฐานอย่างนี้มันเปลี่ยนด้วยความโง่ด้วยกิเลสที่เกิดขึ้นมาจนกลายเป็นตัวเองชนิดเป็นตัวกู้ของกู้เมื่อเราอยู่ในท้องหรือเป็นทารกไอ้ความรู้สึกประเภทตัวกู้ของกู้นี่ยังไม่มีมันเพิ่งมีเมื่อเกิดออกมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานแล้วมันรู้รสทุกชนิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็มันพอใจในรสอร่อยที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อมันเกิดความรู้สึกว่าอร่อยความรู้สึกว่าอร่อยเข้มข้นข้าวความรู้สึกว่าอร่อยมันปรุงให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูผู้อร่อยตัวกูผู้อร่อยหรือตัวกูผู้ไม่ได้อร่อยแต่ตัวกูนั้นมันเพิ่งเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาทีหลังเมื่อทารกนั้นได้สัมผัสอารมณ์ต่างๆจนได้รู้สึกต่อสิ่งที่มีรสอร่อยน่ารักน่าพอใจน่าเพลิดเพลินน่าหลงใหลตัวกูเป็นของใหม่เป็นของเพิ่งเกิดเข้มข้นไปกว่าความรู้สึกตามธรรมชาติของสัญชาตญาณที่มันมีตัวตนกลางๆตัวตนที่ยังไ
ไม่มีความหมายอะไรนอกจากว่าเป็นชีวิตที่จะต้องถนอมเท่านั้นเองแต่ขั้นอยู่มาไอ้ตัวกูตัวต้นนี่มันกลายเป็นตัวกูมันได้อร่อยมันก็เกิดความโลภความรักความกำหนัดยินดีเมื่อมันไม่ได้อร่อยตามที่มันต้องการมันก็เกิดความโกรธเอาสันดานโทสะอาฆาตพยาบาทจองเวรคิดทำลายล้างนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อมันมีตัวกู้เกิดขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องบังคับเพราะว่ามันเป็นตัวตนชนิดเป็นตัวกู้ที่แข็งกระด้างขึ้นมาแล้วบังคับใหญ่มันโง่ไปทางยินดีลงไหลเพลิดเพลินเป็นกิเลสประเภทนั้นบังคับใหญ่มันโง่ไปโกรธไปขัดใจไปขุ่นแค้นไปอาฆาตพยาบาทในสิ่งนั้นเมื่อใหญ่มันพะวงลงไหลในสิ่งที่มันไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างที่พะวงลงไหลกันโดยไม่รู้สึกตัวกิเลสประเภทที่หนึ่งรักหรือพอใจนี่มันเป็นกิเลสประเภทดึงเข้ามาหาตัวนี่เป็นกิเลสประเภทโลภะราคะที่กิเลสอีกประเภทหนึ่งตีกลับออกไปหรือฆ่าเสียให้ตายตีกลับออกไปตักออกไปเนี่ยเป็นประเภทโทสะโกธาประเภทหนึ่งยังไม่รู้จะทำอะไรแน่แต่จะวิ่งวนอยู่รอบๆโดยความหลงไหลหลงรักหลงพอใจวิ่งวนอยู่รอบๆทำภาพพจน์ให้เกิดขึ้นมาสำหรับศึกษาแล้วก็จะจำได้ง่ายว่ากิเลสมีอยู่3ประเภทอย่างนี้ประเภทที่1เป็นเหตุให้ดึงเข้ามาประเภทที่2เป็นเหตุสับออกไปประเภทที่3ให้วิ่งอยู่รอบๆวิ่งวนอยู่รอบๆถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นประเภทไหนก็สังเกตอาการถ้ามันดึงเข้ามาโอ้ประเภทแรกราคะหรือโลภะหรือตัณหาหรืออะไรแต่จะเรียกถ้ามันมีลักษณะผลักออกไปหรือทำลายเสียให้ตายให้หมดสิ้นอย่างนี้ก็เป็นประเภทโทสะโกรธพยาบาทขัดเคืองอะไรไปตามเรื่องถ้ามันไม่มันไปลงไหลในรสอร่อยในรสอร่อยมันโง่มันลงไหลมันก็วิ่งเวียนวิ่งวนอยู่ที่นั่นแม้ที่สุดแต่สิ่งที่มันยังสงสัยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแน่มันก็ไปวนเวียนอยู่ที่นั่นแหละดึงเข้ามาก็ไม่ดึงผลักออกไปก็ยังไม่ผลักแต่มันก็วนเวียนอยู่ในความสงสัยเนี่ยมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อมันมีความรู้สึกเข้มข้นเป็นตัวกู้นอกจากเกินมากไปกว่าที่จะเป็นตัวตนเฉยแรกเรามีความรู้สึกเป็นตัวตนเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรมากนักแต่แรกมันไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวกู ซึ่งทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่ก็ความรู้สึกที่เลวร้ายถ้ามีตัวเฉยๆไม่ได้เห็นแก่ตัวมันก็ไม่เป็นไรเหมือนทีแรกสัญชาตญาณทั่วไปแต่พอมันเกินกว่านั้นมันเป็นกิเลสแล้วไม่ใช่สัญชาตญาณทั่วไปธรรมดาแล้วมันเป็นกิเลสแล้วมันก็เห็นแก่ตัวถ้ามันกระทบกับคนเจ็บปวดเพราะเห็นแก่ตัวมากข้าวมันก็เกิดความรู้ประเภทที่จะดับทุกข์จะหนีออกจากทุกข์ไอ้ความรู้มันก็เปลี่ยนไปเป็นประเภทโพธิมันจะเป็นกิเลสมาฝ่ายต่ำสำหรับจะเอาจะยึดถือจะเป็นทุกข์ถ้าเป็นไปทางฝ่ายสูงก็เป็นโพธิสำหรับจะปลดเรื่องความทุกข์ความรู้สึกในใจของคนเรามันก็มีอยู่2ทางอย่างนี้ถ้ามาเป็นกิเลสก็ได้สกปรกแต่ทำผิดจะเป็นทุกข์ทำเป็นไปทางโพธิมันก็สะอาดสว่างสวย
มีความรู้มีความเข้าใจถูกต้อง แล้วก็ทำไปได้ในทางที่จะไม่ต้องเกิดทุกข์ที่เรื่องที่ต้องบังคับก็คือบังคับอย่าให้มันเป็นกิเลสและบังคับให้มันเป็นโพธิมีสติรู้สึกตัวทันท่วงทีควบคุมไว้บังคับไว้ให้เป็นไปแต่ในฝ่ายโพธิคือประกอบไปด้วยความรู้อันถูกต้องว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดไม่คิดผิดไม่พูดผิดไม่ทำผิดแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์คือบังคับให้ไปทางโพธิบังคับไม่เป็นไปทางกิเลสกระทั่งป้องกันไม่ให้เป็นไปทางกิเลสมันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ลองบังคับดูเดี๋ยวว่าลองคิดดูเดี๋ยวว่าใครจะมาบังคับได้ใครจะมาบังคับได้คนอื่นใครจะมาบังคับได้นอกจากตัวเองดังนั้นยังพูดว่าบังคับตัวเองดีกว่าให้ผู้อื่นก็มาบังคับซึ่งมันไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เลยนี่ขอให้เข้าใจเราอย่างนี้แม้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องต่ำๆเตี้ยๆเรื่องเป็นอยู่ประจำวันมีผู้บังคับบัญชาเราเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยก็เราบังคับตัวเองจะดีกว่าที่จะให้ผู้บังคับบัญชาต้องมาใส่หัวมาบังคับมาชี้นิ้วอะไรเงี้ยบังคับตัวเองจะดีกว่าคือสมัครทำหน้าที่จะให้ถูกต้องโดยไม่ต้องมีผู้มาบังคับให้ทำถ้าต้องมีผู้มาบังคับให้ทำมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆดังที่กล่าวแล้วแต่ว่าเด็กที่ดีมันก็ไม่ต้องบังคับเหมือนกันนะเด็กประเภทอาชาในก็เป็นคำเรียกกันว่าอาชาในมันรู้สึกได้ง่ายรู้สึกได้เร็วไม่ต้องเคี่ยนไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรมันก็ทำได้ทุกอย่างแล้วทำได้ล่วงหน้าหรือซ้ำไปเขาเรียกว่าอาชาในรู้ได้ด้วยตนเองครบถ้วนทั่วถึงแม้แต่ช้างหรือม้าหรือสัตว์บางชนิดก็เป็นอาชาในก็มีแต่ทำไมคนมันจะโง่ถึงกับไม่เป็นอาชาในกันเลยก็ควรจะรู้เพิ่มขึ้นสังเกตดูก็รู้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ต้องทำให้ผิดจนต้องถูกลงโทษผมสังเกตดูแม้แต่สุนัขและแมวบางตัวนะมันก็มีลักษณะอาชาในบางเรื่องไม่ต้องเชี่ยตีก็รู้ไอ้คนก็ควรจะอาชาในกันมากกว่านั้นรู้เพิ่มขึ้นโดยเร็วแล้วก็รู้จักเว้นในความชั่วกันได้ด้วยตนเองรู้จักทำความดีกันมาได้ด้วยตนเองรู้จักดับทุกข์ให้สูงขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปได้ด้วยตนเองนี่มันเป็นอาชาในสามารถจะจูงนำตัวเองไปได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับอยู่ในคำที่พูดว่าบังคับตัวเองดีกว่าให้ผู้อื่นบังคับถ้าให้ผู้อื่นมาบังคับมันก็เท่ากับกิเลสของผู้อื่นโดยมากถ้าไม่ต้องการไม่ต้องบังคับมันมักจะเป็นกิเลสทั้งนั้นน้อยนักที่จะเป็นโพธิมันก็กิเลสมาบังคับกิเลสมันก็ได้ต่อสู้กันมันก็ได้ขัดแย้งกันปัดเปลี่ยนกันฉะนั้นเราก็อธิษฐานจิตว่าเราจะจัดการของเราเองไปอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับบังคับทางภายนอกมันก็เป็นทาสเขาบังคับก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าเป็นทาสที่ฉลาดมันก็ไม่ต้องให้บังคับมันทำให้ถูกใจนายซะโดยไม่ต้องบังคับมันก็ยังดีเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องทางจิตใจในส่วนลึกส่วนที่ยากที่ลึกมันก็ยิ่งมีอาการที่ว่า
บังคับตัวเองรู้สึกตัวเองรู้จักตัวเอง บังคับตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองควบคุมตัวเองก็ประสบความสำเร็จแล้วก็พอใจตัวเองเคารพตัวเองก็สบายถ้ามันไปถึงเคารพตัวเองพอใจตัวเองได้ก็สบายแล้วนะขอให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้และใช้หลักเกณฑ์อันนี้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตายหลักเกณฑ์อันนี้ใช้ได้จนกระทั่งตายขอให้สังเกตไว้ขอให้จำไว้ขอให้ทำให้มากทำให้ดีทำให้สูงยิ่งขึ้นไปในการบังคับตัวเองเอาละทีนี้ก็เรียกได้พูดกันเรื่องหนึ่งแล้วว่าบังคับตัวเองดีกว่าให้ผู้อื่นบังคับเราจะพูดอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องสั้นๆเราจะพูดสำหรับผู้ที่มีหน้าที่การงานสัมพันธ์กันกับผู้อื่นดูแลปกครองควบคุมผู้อื่นท่านจะพูดด้วยหัวข้อว่าต้องใช้กันทั้งพระเดชและพระคุณการที่จะทำกับผู้ที่โง่กว่าอ่อนกว่าอยู่ใต้บังคับบัญชานะเราจะต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณแต่ต้องใช้ถูกต้องโดยหลักว่าใช้พระเดชด้วยเมตตาแล้วก็ใช้พระคุณด้วยปัญญาในกรณีที่ต้องใช้พระเดชต้องใช้พระเดชคือบังคับบัญชาลงโทษอะไรก็ตามเนี่ยนี่ต้องใช้พระเดชใช่ไหมครับก็ต้องใช้แต่ขอให้ใช้ด้วยเมตตาเป็นเครื่องประจำอยู่ในใจมันจะไม่เกิดเรื่องมันจะพอดีมันจะสำเร็จประโยชน์มันจะไม่บ้าไม่บันดาลโทสะไม่บ้าบินจงใช้ประโยชน์พระเดชด้วยเมตตาแล้วก็ใช้พระคุณพระคุณคือค่าจ้างรางวัลชมเชยเพื่อตอบอะไรก็ตามเรียกใช้พระคุณไม่ใช่อำนาจก็จงใช้ด้วยปัญญาถ้าใช้ด้วยความโง่แล้วจะล้มเหลวมันก็ใช้ด้วยความโง่ก็จะล้มเหลวมันจะไม่ถูกเรื่องนะมันก็จะทำให้เกิดการโลเลเลวแหลกขึ้นมาจึงต้องค่ายครวญดูให้ดีว่าจะใช้พระคุณความรักนี่อย่างไรคำว่าปัญญาคือรอบรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็ทำถูกต้องตามที่ควรจะทำอย่างนี้เรียกใช้ปัญญาถ้าเรารักเขาอย่างโง่ก็ทำผิดเป็นอันตรายเท่ากันนะจึงต้องมีปัญญาที่จะใช้ความรักหรือจะใช้พระคุณหรือจะใช้สิ่งที่ไม่เป็นการบังคับนี่ก็ให้ถือเป็นหลักว่าถ้าใช้พระเดชต้องใช้ด้วยเมตตาถ้าใช้พระคุณต้องใช้ด้วยปัญญาถ้าไม่ใช้พระเดชกันเลยคนโง่คนอันธพาลนี่มันก็ไม่ได้ก็ไปไม่ได้จะใช้แต่พระคุณเป็นเดียวมันก็เลวแหลกไม่มีใครจัดสร้างระเบียบขึ้นมาได้ต้องใช้ทั้งพระเดชต้องใช้ทั้งพระคุณคือทั้งการบังคับบัญชาลงโทษต้องใช้ทั้งการเกลี้ยกล่อมสนับสนุนแนะนำชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้
แล้วทุกคนน่ะมันจะต้องมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถ้าคุณเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านก็ต้องครอบบัญต้องรักษาครอบครัวคนในครอบครัวน่ะคือคนอยู่ถูกต้องแล้วไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนจนเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทโกลาหลวุ่นวายอะไรถ้าคุณเป็นทำราชการมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณก็ต้องรู้จักใช้ทั้งเสด็จต้องใช้ทั้งพระคุณมันจึงจะสำเร็จประโยชน์แต่ก็เป็นศิลปะที่ยากให้เป็นยอดศิลปะอยู่เหมือนกันที่จะใช้เสด็จด้วยเมตตานี่ให้คนบุตุชนมันมักจะบันดาลโทสะมันมักจะพูดดีนั่นลงตัวอยู่เป็นประจำแล้วมันก็ยากที่จะใช้ด้วยเมตตามันจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะให้สามารถใช้เมตตาแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในบางกรณีมันก็ต้องใช้พระคุณคือใช้ความรักความอะไรเพื่อแผ่ช่วยเหลือเกลี้ยกล่อมไปตามเรื่องงานนั่นจะดีเมื่อรู้จักใช้ทั้งพระเดชและทั้งพระคุณแม้ที่สุดแต่ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ใต้บังคับบัญชาต่ำลงไปถึงคนใช้ต้องอย่างนั้นแหละคนใช้โดยมากก็มักจะโง่เพราะถ้าเขาฉลาดเขาก็ไม่ต้องมาเป็นคนใช้โดยมากก็มักจะโง่ใช้พระเดชให้ถูกเรื่องใช้พระคุณให้ถูกเรื่องหลักเกณฑ์เดียวกันใช้พระเดชด้วยเมตตาใช้พระคุณด้วยปัญญาแม่ที่สุดแต่แมวและหมาแมวอะไรอย่างนี้ก็ดูนะดูดีๆมันยังต้องมีศิลปะที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องเหมือนกันแหละทำกษัตริย์เป็นสุนัขและแมวนะใช้พระเดชด้วยเมตตาใช้พระคุณด้วยปัญญามันก็จะเป็นสุนัขและแมวที่ดีขึ้นมาฉลาดแล้วก็เป็นสุขมันก็จะเป็นสุขมันก็จะเป็นสุนัขและแมวที่ดีได้ถ้าเจ้าของไม่รู้จักใช้พระเดชด้วยเมตตาใช้พระคุณด้วยปัญญาไม่ว่าอะไรที่มันอยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็จงรู้จักใช้พระเดชและพระคุณให้ถูกต้องแก่กรณีเราไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าใช้เท่ากันคนละครึ่งอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันต้องใช้กันมาตามสมควรแก่กรณีในกรณีไหนมากอย่างไรน้อยอย่างไรอะไรมากอะไรน้อยอย่างไรถ้าไม่ใช่ด้วยเมตตามันก็ใช่ด้วยโทสะความโกรธความเกลียดอะไรมันก็เรื่องแน่ถ้าไม่ใช่ด้วยปัญญามันก็ไม่ถูกฝาถูกตัวมันปิดพลาดมากไปบ้างน้อยไปบ้างช้าไปบ้างเร็วไปบ้างอะไรไปบ้างมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเราจะต้องใช้ปัญญาให้ถูกกาละเทศะให้พอดีให้ถูกต้องให้พอดีตามแบบของสัตตบุรุษที่มีสัพพุริสธรรมรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริษัทสังคมแล้วรู้จักบุคคลสัจเจกชนแต่ละคนละคนรู้อย่างถูกต้องนี่แข็งมากทีเดียวเจ็ดอย่างนั้นน่ะคงจะเรียนกันแล้วในนักธรรมเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาหรือว่าเป็นผลของปัญญาเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาให้รู้จะชัดตามที่เป็นจริงมีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้เรียกว่าดำเนินชีวิตด้วยปัญญา
แล้วก็ปัญญานี่แหละมันจะช่วยใช้ให้รู้จักใช้พระเดชด้วยเมตตาให้รู้จักใช้เมตตาควบคุมพระเดชควบคุมความควบคุมอำนาจควบคุมความบ้าหลังในอำนาจควบคุมความเพย์เยอะหยิ่งจองหองของคนควบคุมได้นี่คำพูดข้อที่สองเรื่องที่สองที่เราพูดกันก็คือว่าใช้พระเดชด้วยเมตตาใช้พระคุณด้วยปัญญาเรื่องที่หนึ่งว่าบังคับตัวเองดีกว่าให้ผู้อื่นบังคับเรื่องที่สองใช้พระเดชด้วยเมตตาใช้พระคุณด้วยปัญญาเมื่อผมว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยึดติดเพราะกำลังคัดจมูกแน่นขึ้นมาอึดอัดจะเป็นหวัดอยู่แล้วยังพูดกันแต่พอประธานประมาณแล้วก็อยากจะพูดในเมื่อดินฟ้าอากาศมันเป็นอย่างนี้เพื่อจะท่านทั้งหลายได้ทดสอบความเข้มแข็งของตัวเองมีความรู้เรื่องทั้งพุทธการเขาอยู่กันอย่างไรเขานั่งกันอย่างไรไม่ค่อยมีที่นั่งที่สะดวกสบายอะไรใช้ธรรมชาติทั้งนั้นแล้วก็จะอยู่อย่างต่ำๆแล้วก็จะมีจิตใจกระทำอย่างสูงสูงแล้วก็พูดไม่ก็จะได้แล้วอัดแน่นขึ้นมาแล้วต้องขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้และขอปิดประชุมขอบคุณที่มาด้วยความอดทนหน้าการจะเปียกชื้นเยือกเย็นอย่างนี้นี่ก็บังคับตัวเองได้มากอยู่ขออนุโมทนา